สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สมาชิกช่องคิด Family นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องคิด Family นี้นะคะสำหรับครั้งนี้ค่ะแม่มอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเลยค่ะมาพูดคุยกันในโมเมนต์ของคนที่เป็นพ่อแล้วก็โมเมนต์ของคนที่เป็นแม่นะคะว่าพอเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างตัวแหม่มเองเนี่ยนะคะก่อนที่จะเป็นแม่แล้วก็มาทำช่องคิด Family แบบนี้แหม่มทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังการผลิตรายการทีวีแหม่มเป็นโปรดิวเซอร์อยู่เกือบ20ปีนะคะซึ่งในช่วงที่เราทำงานเราก็จะเต็มที่กับการทำงานมากใช้พลังใช้ความสามารถนะคะเจองานยากขึ้นยากขึ้นในแต่ละครั้งหลังจากที่เรามีลูกแล้วเนี่ยคุณค่าในชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะเลยอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาทบทวนสิ่งที่ดีๆกันค่ะข้อที่1 นะคะเราใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นเราจะกำหนดได้ค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปในอาหารอาหารในแต่ละมื้อค่ะมันจะสดสะอาดปลอดภัยทุกมื้อที่สำคัญนะคะเราสามารถควบคุมรสชาติอาหารให้กับลูกของเราได้ด้วยข้อที่2 ค่ะเราตื่นเช้าทุกวันค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยต้องตื่นเช้าทุกวันเราก็เลยตื่นเช้าพร้อมกับลูกด้วยที่สำคัญนะคะเรายังได้กินอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่สุดของเราด้วยค่ะข้อที่3อ่านหนังสือมากขึ้นนอกจากหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกฟังทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะและเราก็อยากที่จะปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือให้กับลูกเนี่ยทำให้เราอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแนวใหม่ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับการเลี้ยงดูลูกของเราด้วยนะคะ 4. มีความใจเย็นและอดทนมากขึ้นในวันที่เรามีลูกนะคะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็รู้จักการที่เราอดทนได้การที่เราใจเย็นได้สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้ลูกของเราเนี่ยรู้จักความอดทนมีความใจเย็นแล้วก็อยากให้เขาเติบโตไปในรอบข้างของเขามีแต่พลังบวกนั่นเองค่ะ 5. ดูแลสุขภาพมากขึ้นหลังจากที่เรามีลูกนะคะทำให้เราสนใจใส่ใจในเรื่องสุขภาพของเรามากขึ้นค่ะนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรายังหาตัวช่วยที่จะส่งเสริมความแข็งแรงให้กับสุขภาพร่างกายของเรานะคะคุณแม่หลายบ้านเนี่ยค่ะนอกจากที่จะใส่ใจดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะคะยังใส่ใจดูแลสุขภาพคุณพ่อเพิ่มอีกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณค่าชีวิตของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราอยากอยู่กับลูกเราอยากเลี้ยงลูกเป็นนานๆนั่นเองค่ะและสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องกังวลเพิ่มขึ้นนั่นก็คือสุขภาพร่างกายของเราก่อนที่เราจะมีลูกเนี่ยนะคะเราใช้ชีวิตเต็มที่เลยค่ะและอายุของเรามันก็มากขึ้นทำให้ระบบร่างกายของเราบางอย่างเนี่ยค่ะมันเสื่อมโทรมไปโดยที่มันไม่ได้ส่งสัญญาณบอกเราว่ามันไม่ดีแล้วนะจะต้องหาตัวช่วยมาเสริมร่างกายของตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่มีอาการแบบนี้ไหมคะอย่างของแหม่มเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่านอนยากขึ้นใช้เวลานอนหลับสนิทนะคะสั้นลงแล้วก็จะระวังเรื่องของโรคที่มากับอายุที่มันมากขึ้นรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมก็อย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกแบบพวกนี้อะค่ะวันนี้แบบก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีเพื่อสุขภาพของคนเป็นแม่มาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ค่ะแหม่มเลยไปหาความรู้มานะคะไปเจอกับสมุนไพรตัวหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าสมุนไพรพลูคาวอันนี้มันเป็นผักพื้นเมืองนี่แหละค่ะซึ่งมีประโยชน์ช่วยป้องกันหรือว่าลดเสี่ยงโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้านไวรัสการต้านการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดลดเสี่ยงในเรื่องของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็ยังรวมถึงไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขานำใบพลูคาวเนี่ยค่ะมาสกัดทำให้เราเนี่ยกินง่ายขึ้นอันนี้พอแหม่มเห็นประโยชน์ของมันแล้วเนี่ยก็หาข้อมูลอ่านคอมเมนต์ต่างๆหลายที่นะคะแล้วไปดูว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่หลายแบรนด์เลยอ่ะแต่ว่ามาสะดุดอยู่แบรนด์หนึ่งนะคะก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรพาวซุยากุเอสเซนต์ที่ดูรวมๆแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือค่ะ
ก็ดูจากเรื่องของข้อมูลงานวิจัยของเขาขบวนการตอนการผลิตเรื่องของแพคเกจจิ้งหีบห่อของเขาค่ะแล้วก็รวมถึงพรีเซนเตอร์คือคุณอ้ําอติชาติชุมมานนท์ซึ่งคุณอ้ําอติชาติเนี่ยค่ะเป็นดารานักแสดงที่ทุกคนรู้จักว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเลยนะคะแล้วคุณอ้ําเนี่ยค่ะเขาก็ดื่มพาวซูยูกุเอสเซนต์เนี่ยให้เราเห็นด้วยค่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรพราวนะคะซูยูกุเอสเซนต์ค่ะนี่เรามาดูกันเลยนี่แพคเกจจิ้งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพาวซูยูกุเอสเซนต์พาวสมุนไพรสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติดื่มได้ทุกวันค่ะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะบอกพวกสมุนไพรนะคะว่ามีอะไรบ้างมีค่ะดูจากนี้นะคะจะมีหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็รวมทั้งขนาดรับประทานจะทานยังไงซึ่งนี่ค่ะเขาจะมีรายละเอียดของวันเดือนปีที่ผลิตนะคะวันหมดอายุชัดเจนนะคะจัดจำหน่ายโดยบริษัทพาวมิเลเคิลจำกัดแล้วเขาเนี่ยมีรางวัลการันตีด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะดูนึงกินแบบถ้าเกิดว่าคนไม่กินสมุนไพรเนี่ยบางทีจะแบบว่ารู้สึกแปลกๆซึ่งเขาก็จะมีแก้วสำหรับวัดปริมาณให้เราเนี่ยดื่มในแต่ละวันได้นะคะและสำหรับวิธีการดื่มสมุนไพรพาวซูยูกุเอสเซนต์หรือว่าพาวเพิ่มภูมินี่นะคะจะมีอยู่2แบบค่ะก็คือแบบที่1เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะก็ให้ดื่มวันละ1ครั้งเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ต้องแปรงฟันนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะรักษาอาการอันนี้นะคะให้ดื่มวันละ2ครั้งค่ะก็จะเป็นช่วงตื่นนอนแล้วก่อนแปรงฟันตอนที่ท้องว่างนะคะแล้วก็ก่อนนอนซึ่งปริมาณก็จะเท่ากับที่บอกไว้นะคะสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรพาวซูยูกุเอสเซนต์หรือว่าพาวเพิ่มภูมิเนี่ยนะคะแหม่มลองดื่มดูนะคะประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นค่ะไอการที่เรานอนหลับยากเนี่ยนะคะมันหลับง่ายขึ้นและสิ่งที่อยากจะได้ตามมาคาดว่านะคะจะลดระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองลดความเสี่ยงในมะเร็งต่างๆของผู้หญิงนั่นเองค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่สนใจ อยากจะดื่มดูนะคะลองเข้าไปหาข้อมูลทางเพจดูนะคะปรึกษากับทางแอดมินดูก่อนได้ค่ะและลองดื่มดูนะคะมีอาการที่ดีขึ้นยังไงเนี่ยมาพูดคุยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้หลายๆคนยังรู้สึกว่าแข็งแรงดีอยู่ยังไม่มีสัญญาณอะไรมาเตือนแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายของเราแข็งแรงภายในร่างกายของเรานั้นดีจริงลองพาวเพิ่มภูมิพาวมิเลเคิลดูนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้เลี้ยงลูกของเราอยู่กับลูกของเราไปนานๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่แหม่มเจอมากับตัวเองอยากที่จะแบ่งปันเรื่องดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเลยนะคะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ